เราอาจจะไม่ได้เพียวมากบางคนแบบเราก็ต้องแบบว่ามีทริคในการเดินสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับกิ่งฟ้าเช่นเคยวันนี้กิ่งฟ้าก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นดีกว่านะคะทุกคนก่อนกิ่งฟ้าจะทำงานค่ะเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นโทรศัพท์ Redmi 9นะคะถามนะคะวันนี้ออกไหนดีเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูข้างบนก่อนดีกว่าอันนี้คือข้างล่างเดี๋ยวจะไปข้างบนกันโอ้ลำบากจังเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะคะทุกคนรถตรงนี้เดี๋ยวเดินดูด้านบนค่ะว่ามีอะไรเดินมาหน้าสุดแล้วกล้องโทรศัพท์นี้แบบดูน่าอ้วนมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ตาออกมาเป็นแบบพราวมากคือแบบหน้ารู้สึกว่าผอมลงไปเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบมีการออกกำลังกายหรือว่าฟิตเนสนิดนึงค่ะทุกคนได้อยู่ผ้าห่มก็เรียงเสร็จเรียบร้อยเวลาเดินก็จับตรงอย่างนี้นะคะตอนนี้ใส่รองเท้าอยู่ประมาณสัก4ฟุตได้4ฟุตได้ทุกคนด้านหลังก็จะมีตัวเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันก่อนนะคะเดินค่ะตอนนี้วิ่งอยู่เราก็จะเดินแบบฟรุ้งฟริ้งมากช่วงนี้ก็เราก็น่าจะถ่ายได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำนะก็อีกนานอยู่เดี๋ยวมาดูน้ำหอมที่กิ่งฟ้าฉีดบนรถนะกันนะคะเป็นสเปรย์ปรับอากาศหอมมากกลิ่นเนี้ยคือ orange ก็คือกลิ่นส้มนะคะทุกคนเป็น dairy fresh กลิ่น orange โอเคนะคะทุกคนฉีดให้ดูไหมไม่ค่ะเดี๋ยวจะเวียนหัวตอนนี้กิ๊ฟฟ้าอยู่ห้องข้างล่างโอ้ my god เดี๋ยวดูห้องน้ำทุกคนเดี๋ยวคลิปกล้องก่อนเนาะปิดยังไงเนี่ยอันนี้คือแคปหน้าจอห้องน้ำกิ๊ฟฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีคิตตี้ด้วยเพราะเป็นคนชอบคิตตี้แล้วก็จะมีดอกไม้เป็นดอกทานตะวันเช่นเคยแล้วก็จะมีตรงนี้ขอบคุณมากค่ะก็จะโดยรวมก็จะประมาณนี้ค่ะอะไรของกิ๊ฟฟ้าก็จะเป็นแบบคิตตี้อะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็คิตตี้ค่ะข้างหลังก็จะมีกระติกน้ำร้อนเป็นช่องเก็บกระติกน้ำร้อนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเป็นถาดเป็นกล่องขนมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันไหมโดยรวมแล้วนะคะทุกคนบอกคู่กันดีนะคะแบบว่าเดินแบบชิลมากล่องกลางสำหรับกิ่งฟ้ามันจะเดินได้โล่งมากนะคะสำหรับคนตัวเปรียวตัวผอมประมาณนี้นะคะด้านหลังข้างเป็นบอกน้องๆ นะคะน้องๆที่อยากจะเป็นบัสโฮสเตสเหมือนพี่กิ่งฟ้าเวลาอยู่บนรถเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆสอนอยู่บนรถจริงแล้วกันแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาการเดินอยู่บนรถอ่ะมันจะต้องมีการทรงตัวด้วยนะนี่คือรถกำลังวิ่งอยู่คือเรากำลังว่างเราก็แบบว่านี่ค่ะเดินบนรถนะคะทุกคนจับราวอย่างนี้ได้เลยซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะเป็นการทรงตัวที่ดีมากเหมือนรถเบรกหรือว่ารถอะไรที่แบบตัดหน้ากระทันหันถ้าน้องแบบเนี้ยได้เลยค่ะหรือว่าจะเดินแบบจับหัวเบาะอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจับแบบนี้ง่ายต่อการเดินมากสำหรับน้องที่กำลังศึกษาหาความรู้การเกี่ยวกับเป็นบัสโฮสเตสบนรถทัวร์เนี่ยพี่กิ่งฟ้าก็มาเดินให้ดูหุ่นเราอาจจะไม่ได้เพียวมากบางคนแบบเราก็ต้องแบบว่ามีทริคในการเดินหรือว่าเป็นแบบเทรนของตัวเองเข้าใจปะคือเรียนรู้เองการเดินเองเพื่อไม่ให้เราเกิดหกล้มบนรถหรือว่าเอ็นลงไปใส่ผู้โดยสารทุกคนมันก็คือมี2 อย่างอ่ะที่พี่ๆเพื่อนๆที่เป็นบัสโฮสเตสก็จับบนราวแล้วก็บนหูบอกอันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆที่กิ่งฟ้ามาแนะนำให้กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะเป็นบัสโฮสเตสนะคะก็ลองศึกษาดูจากคลิปนี้ก็ได้ในการเดินนะคะวันนี้ก็พามารีวิวเหมือนเดิมเดินชมรีวิวก่อนไปทำงานจริงค่ะก็คงจะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้ก็สอนในแบบเดินค่ะเดินเหมือนเดินยังไงก็ได้ให้เป็นแคทวอล์กคิดว่าตัวเองอยู่รันเวย์ประมาณนี้ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นปะเมื่อกี้กิ่งฟ้าก็พาทุกคนรีวิวการเดินบนรถ
การทรงตัวว่าเป็นยังไงบ้างการเดินของจริงแบบรถวิ่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือช่วงเวลาว่างกีฟ้าก็ทำคลิปให้กับท่านผู้ชมที่พี่น้องๆเป็นเพื่อนดูวันนี้กีฟ้าก็ไปทำเป็นทริปเล็กๆน้อยๆแล้วก็พาเดินดูสำรวจหรือว่าเดินเล่นละกันนะคะทุกคนเหมือนเดินรีวิวอะเดินรีวิวนะวันนี้กีฟ้าก็ออกดึกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะเผื่อพี่ๆน้องๆอยากจะเป็นบัตรโฮสเตสก็มาดูคลิปกีฟ้าได้เพราะว่าเป็นตัวแทนของบัตรโฮสเตสเลยละกันเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่แบบเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินทำงานยังไงแอร์โฮสเตสเครื่องบินสมัครยังไงกีฟ้าก็อยากจะเป็นตัวแทนของบัตรโฮสเตสรถทัวร์ก็คือแบบสมัครยังไงเป็นบัตรโฮสเตสทำงานแบบไหนเป็นบัตรโฮสเตสจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกีฟ้าก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนในการศึกษาหรือว่าการค้นหาในตรงนี้เลยละกันนะคะเผื่อน้องๆแบบค้นหาใน YouTube อ่ะเผื่อมาเจอพี่กิ่งฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แนะนำน้องๆถูกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบน้องอยากเป็นบัตรโฮสเตสสวยๆแบบพี่กิ่งฟ้าหรือว่าเพื่อนๆหลายคนอะไรประมาณเนี้ยชมตัวเองอีกแล้วอ่ะกิ่งฟ้าก็จะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนวันนี้กิ่งฟ้าก็จะไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปกิ่งฟ้าแล้วก็ขอบคุณที่สถานที่ที่ให้ทำด้วยนะคะก็คือบริษัท SK นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้กิ่งฟ้าได้รีวิวหรือว่าการนำเสนอในตรงนี้เพื่อให้น้องๆได้ศึกษาในการอยากเป็นบัตรโฮสเตสค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้กีฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะรีวิวสวยๆวันนี้อ่ะไม่สวยมากเพราะว่าวันนี้แบบฝนตกก็เลยไม่อยากสวยมากแบบเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบาย